สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว ROO ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็มีเรื่องราวใหม่ๆนะครับมาอัปเดตในโลก ROO อีกแล้วนะครับผมจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับผมสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของทอคัพนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงรอบ32ทีมแล้วนั่นเองนะครับในหน้านี้นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีพวกกำหนดการแล้วก็คำอธิบายการแข่งขันให้เพื่อนๆได้อ่านดูกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าจะมีตารางให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมครับว่ารอบ32ทีมแข่งกี่โมง16ทีมแข่งกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีให้ดูในส่วนนี้เลยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งดิวิชั่นใหม่แล้วนะครับผมก็รอบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทายผลได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยการที่ว่าเวลาเราทายเนี่ยเราแค่ทายว่าฝั่งไหนชนะไม่จำเป็นจะต้องแบบมานั่งคิดว่าฝั่งไหนจะฆ่าเยอะตายเยอะแอซิดเยอะไม่ใช่แล้วรอบนี้ก็คือจะเป็นการจับคู่เจอกันตรงๆเหมือนตอนโอดินครับเลยนะครับซึ่งในแต่ละรอบนะครับเราก็จะสามารถวางเดิมพันได้เนี่ย4,000 เหรียญนั่นเองครับผมก็คือเนี่ยตอนนี้มันมีทั้งหมด16คู่ใช่ไหม32ทีมเนี่ยก็คือคุณลองแบ่งดูว่าคุณจะเอา 4,000 เหรียญเนี่ยไปใส่ในคู่ไหนบ้างไปใส่ในตี้ไหนบ้างคู่ไหนบ้างนะครับผมก็ลองมาไล่เช็คกันดูนะครับผมว่าเอ้ยมีทีมไหนที่คุณแอบเชียร์อยู่หรือว่าทีมไหนที่คุณคิดว่าอัตราต่อรองเนี่ยดูดีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ย price 1.5 ถ้าสวนก็จะได้6เท่า6.0 ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตี้ไหนที่มันดูมีความสูสีนะครับก็อาจจะต้องลองดูนะครับผมว่าเราจะทายฝั่งไหนนะครับผมนอกจากนี้นะครับข้อดีของการที่ทอคัพเข้าสู่รอบ32ทีมคืออะไรครับรางวัลรับชมนะครับ Daily Quest เนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ Event Quest รีให้ใหม่ครับคุณก็จะได้เพชรเพิ่มอีกคุณก็จะได้เหรียญเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กันนะครับแล้วก็ใครที่สามารถเข้ามาได้ถึงรอบ32ทีมก็จะมีรางวัลเข้าร่วมอีกนั่นเองนะครับโดยถ้าใครที่ตกรอบแรกเลยก็จะได้รางวัลอันสุดท้ายเนาะก็จะได้แมวเพิ่มไปได้พวกรูนทองเพิ่มไปได้กล่องนู่นกล่องนี่ขนนกอะไรเพิ่มไปนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงอันดับ1เนี่ยก็จะได้สัตว์ขี่นะครับผมเป็นตี้โน1ของทอคัพซีซั่น1นะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะวิ่งเร็วที่สุดในเกมณนะตอนนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่จบไปแล้วสำหรับรอบเก็บคะแนนนะครับไม่ได้เข้ารอบต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้น่าจะได้ของรางวัลมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอามาแลกพวกหมวกต่างๆตรงนี้ได้นะครับหรือว่าชุดแบบนี้ก็ได้ที่ผมซื้อมาใส่แล้วนั่นเองเนาะประมาณนี้ครับผมนี่ของรางวัลจะส่งมาให้ทางจดหมายเลยนะครับผมจดหมายก็จะมีการส่งมาให้นี่เห็นไหมครับผมเนี่ยได้ของเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่1 นะครับผมเรื่องต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของกาชาใหม่นะครับกาชาใหม่ได้ถูกนำเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นกาชาลัคกี้โครเวอร์นั่นเองครับเป็นตู้ใบโครเวอร์นะครับสำหรับตู้นี้นะครับดียังไงเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับสำหรับหมวกนะครับก็จะมีการบวก P def M def นะครับ P damage M damage อย่างละ 3% นะครับและเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาส 50% นะครับที่จะเพิ่มค่าเจาะเกราะนะครับทั้งเจาะเกราะกายภาพเจาะเกราะเวทให้กับทีมเนี่ย5แต้มนะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ย3วินาทีนะครับต่อเนื่อง20วินาทีนะครับสามารถสแต็กได้10ขั้นนะครับก็คือว่าไอ้โอกาส50เนี้ยมันจะติดได้ทุกๆ3วิแต่ว่าพอบัฟติดปุ๊บบัฟอยู่20วิแล้วก็สแต็กได้10ชั้นนะครับแสดงว่าเจ้าตัวอิกนอร์ตัวเนี้ยครับผมก็จะสามารถดันได้สูงสุดเนี่ย50หน่วยนะครับส่วนตัวผมมองว่าหมวกตัวนี้เนี่ยเฉยๆมากๆนะครับหลังจากที่ปรับแพทเจาะเกาะแล้วเนี่ยทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องเจาะเกาะกันแล้วไม่มีใครมาบ่นเรื่องเจาะเกาะไม่พออะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมวกตัวนี้อาจจะไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ใช้มีหมวกตัวอื่นที่น่าใช้กว่าที่มันครอบคลุมกว่านี้ที่มันมีการบวกทั้งดาเมจบวกทั้งเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมเลยมองว่าข้ามไปได้นะครับต่อมาส่วนหลังนะครับ Lucky Clover Bunny นะครับตัวนี้ก็จะเดียแท็กเอเมแท็ก 2.5 นะครับผม
มูฟสปีด 2% นะครับโดนบอสเบาลง 5% นะครับคูลดาวน์ลบ 4% นะครับผมออสแตท 3นะครับเมื่อสังหารศัตรูนะครับมีโอกาส 20% ทำให้เพื่อนในทีมที่อยู่ในรัศมี10เมตรรวมถึงตัวเองด้วยนะครับได้รับบัฟ PS Attack M Attack 1.5 มูฟสปีด 3% นะครับดีดาเมจรีแอคชั่น 2% นะครับต่อเนื่อง10วิแล้วก็คูลดาวน์15วินาทีเองครับอันนี้ก็มองว่าโอเคนะถ้าเกิดใครที่อยากจะใส่หลังตัวนี้นะครับเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนว่าเวลาตัวเองสามารถฆ่ามอนสเตอร์ได้ฆ่าศัตรูได้เพื่อนจะได้บัฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถอาจจะใส่ลองใส่สักคนนึงในปาร์ตี้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องว่าถ้าใส่กันทั้งตี้แล้วจะได้บัฟทั้งตี้มั้ยอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองเองนะครับว่ามันจะสแต็กทับกันได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าใส่คนเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับหลังตัวนี้เนาะเหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องฆ่าเป้าหมายได้ด้วยเนาะเวลาล่าบอสบอสเสกลูกเพื่อนเราอาจจะต้องเป็นคนที่ใส่เนี้ยอาจจะต้องเป็นคนที่ฆ่าลูกน้องบอสได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปแว่นนะครับผมสำหรับแว่นนะครับตัวนี้ก็จะบวกสเต็งกับอินนะครับแล้วก็ดีดาเมจเอ็มดาเมจอย่างละ 1.5 ครับและเมื่อ HP มากกว่า 70% นะครับสกิล Global Cooldown ของสกิลลบ 4% ก็คือลดคูลดาวน์นั่นแหละนะครับแล้วก็ Move Speed 3% และดาเมจต่อมอนเตอร์ทุกขนาด 3% นะครับแว่นตัวนี้ผมมองว่าอาจจะเอาไว้ฟาร์มได้ค่อนข้างดีเพราะเวลาฟาร์มเนี่ยเลือดของเราเนี่ยก็จะเต็มหลอดอยู่แล้วเนาะถ้าใครไม่ได้แบบภาพไปฝืนฟาร์มตัวที่มันโหดกว่าเราจริงๆอ่ะเนี่ยครับมันก็จะได้ตีทุกขนาดอ่ะ 3% นะฮะแล้วก็มันจะแรงด้วยนะครับตรงนี้กูดาวก็ไวขึ้นนะวิทรงวิสาดน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็ได้ตัวดาเมจด้วยอีก 1.5% เนาะอาจจะเป็นแว่นเอาไว้ฟาร์มครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวชุดนะครับ Lucky Cover นะครับตัวนี้ก็จะบวก Fear Attack Aim Attack อย่างละ 3.5 นะครับค่าลัก8นะครับคิด5นะครับคริเดฟ 2% นะอันนี้จะเป็นคริเดฟในส่วนที่ว่าลดดาเมจของ Critical นะครับผมแล้วก็โดนดาเมจจากบอสเบาลงนะครับ 5% นะครับสร้างดาเมจต่อบอสแรงขึ้น 5% ครับออสแตท2นะครับเมื่อโจมตีปกตินะครับมีโอกาส 5% ที่จะบวกคริดาเมจ3% ต่อเนื่อง5วิโดยไม่มีเวลาคูลดาวน์นะครับก็อันนี้น่าจะเหมาะกับอาชีพที่ตีเร็วๆอย่างเช่นแบบสไนเปอร์ ADL อะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าแอดมิดคริกนะครับที่ต้องการใช้ Attack Speed ในการตีเรื่อยๆนะครับตีปกติแล้วทำให้ฮิตดาเมจของเขาเนี่ยแรงขึ้น 3% นะครับแล้วก็ไม่มีคูลดาวน์ด้วยผมคิดว่าบัฟเนี่ยก็จะติดตลอดนะครับแต่ถามว่าเวิร์คมั้ยเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไปใช้ชุดตัวพวกแฟรี่ที่มันได้แบบมีลีดีกว่าถ้าเป็นแอดนะครับผมแต่ถ้าเป็นสไนสาย ADL นะครับตัวนี้ก็อาจจะพอใช้ได้หรือว่าจะไปใช้ตัวที่บูสต์ดาเมจแบบชุดเป็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดแล้วกันนะถือว่าเป็นการเปิดเก็บแฟชั่นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับชุดนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นชุดที่ข้ามได้นะข้ามได้ถ้าเกิดว่าแบบจะเน้นเรื่องของความสามารถจริงๆนะครับอ่ะรอบนี้มีทั้งหมด32ใบนะครับผมก็จะเน้นเก็บตัวชุดนะถ้าได้ชุดก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เก็บแล้วได้ค่าแฟชั่นเรตติ้งเยอะที่สุดครับปะเรามาเปิดกันดูครับผมว่า32ใบตอนตี5เนี่ยมันจะได้อะไรไหมนะครับผมโอเคเรียบร้อยมาถึงก็เกลือนะครับผมไม่เป็นไรเข้าใจกันได้ฮึบแต่ผมว่านะตู้แบบเนี้ยตู้ที่แบบดูว่าความสามารถมันไม่ได้ดีมากน่าจะออกง่ายนะมาหยิบทีจัดไปปึ๊บไปหยิบตามมาโอ้โหสีม่วงครับผมเรียบร้อยไม่เป็นไรถือว่าเอากันแตกแล้วกันนะครับไปอีก10ทีฮะมาไหมน้องออกมาโอ้โหไม่ออกง่ายนะออกไม่ง่ายนะออกไม่ง่ายขอทีละ1แล้วกันนะฮะทีละ1ก็ยากอยู่มั้ยอุ้ยชุดก็ไม่ได้ตรงสายนะมันจะไม่ให้เราเลยเหรอมารัวไปโอ้เรทค่อนข้างโหดครับเรทค่อนข้างที่จะดุร้ายเหมือนกันนะครับผมขอดูหน่อยว่าหมีทองไหมไอ้มาแล้วเว้ยขอเป็นชุดแล้วกันถ้าผมได้ชุดผมจะจบเลยโอ้ได้แว่นครับอาจจะเอาไว้ฟาร์มได้เนาะตัวนี้โอเคได้แว่นมานะครับแว่นโครเวอร์มานะครับมาโอเค32ใบจะได้อะไรบ้างนะครับขออีกชิ้นหนึ่งได้ไหมขอชุดอีกอันเดียวพอแล้วนะครับมาปูสีม่วงและใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายปีเบลลี่ลงไปโอเคเรื่อง นะโอเคก็ได้32ใบได้แค่แว่นนะครับผมชิ้นเดียวเท่านั้นนะฮะก็
ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเปิดกันดูนะครับกาชาใหม่มาอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับผม30พฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่คลาส3เข้าเนาะเพราะตอนนี้ก็ประกาศแล้วนะครับผมว่าคลาส3เนี่ยจะเข้าวันที่29พฤศจิกายนนั่นเองครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คือเรื่องของต่อครับนะครับแล้วก็เรื่องของกาชาใหม่ Lucky Cover นั่นเองครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารให้กับเพื่อนๆชาว RO นะครับผมถ้าชอบถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในสตรีมแล้วก็ในคลิปถัดๆไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ